กระทรวงการพัฒนาสังคมร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักปลัดสำนักนายกในนามของรัฐบาลนะครับนำถุงยังชีพนะครับจากนายกรัฐมนตรีนะครับผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับท่านจุติไกรฤกษ์นะครับเพื่อที่จะมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่มีครอบครัวผู้ติดเตียงได้รับข้อมูลจากกรุงเทพมหานครมีทั้งหมดขณะนี้นะครับ 6,796 ครอบครัวที่มีผู้ติดเตียงอาจจะมีการเคลื่อนไหวตัวเลขอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นวันแรกที่เราลงดำเนินการในหลายพื้นที่นะครับเราจะทำในห้วง3วันแล้วก็ยังมีความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องต่อไป